ว้าวห่วงค่ะประกาศกับบางกองไว้แล้วค่ะว่าจะไม่เล่นแล้วนะเหมือนจังหวะชีวิตเราตอนนี้มันมีอะไรที่มันต้องไปจัดการมากกว่าการแสดงอะค่ะเดี๋ยวว่าจะแฟนๆใจหายเดี๋ยวเชฟก็ใจหายเพราะว่าเราไม่เคยไม่รักการแสดงอะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีเกินเหตุว้าววันนี้เราจะไปพูดคุยกับนางเอกสาวสวยมากความสามารถเพียรทิคำพอดล่าสุดเจ้าตัวหันมาชิมลางงานผู้จัดเป็นครั้งแรกในละครกระสือลำซิ่งทางช่องแปะเรียกว่ากระแสดีเรตติ้งปังตั้งแต่วันแรกที่ออนแอร์งานนี้สาวเชียร์จะเฟดงานเบื้องหน้าลงหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะเป็นสิ่งที่หนีมาตลอดเลยเพราะว่าการเป็นผู้จัดเรารู้ดีว่าปัญหาเยอะรายละเอียดมากนั่นนี่นู่นเพราะคือเราเป็นนักแสดงเราจะเห็นอยู่แล้วว่าโอ้เบื้องหลังเขาทำงานแต่ว่าปกติจะไม่ใช่หน้าที่เราไงเราแสดงเราสนุกเราอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะอ่ะโอเคนั่งดูว่าเวลาเขาแก้ปัญหากันเอาใจช่วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยจะคือแบบพอเนี่ยเราหนีมาตลอดคือจริงๆมีคนอยากจะให้โอกาสแล้วก็ชวนอยากจะให้ทำหลายครั้งแล้วค่ะคือก็จริงๆก็อาจจะขอโทษในบางโอกาสที่เราปฏิเสธไปแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอมากับการเจอกับคำว่ากระสือลำซิ่งปุ๊บอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเออชาเลนจ์อ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าพอกระสือที่หลอนมาเจอกับเพลงที่สนุกเราจะเอาออกมาผสมผสานให้มันกลมกล่อมยังไงอันนี้มันคือความท้าทายที่ทำให้เราอยากทำเรื่องนี้ก็เลยมาเป็นผู้จัดเรื่องแรกค่ะลุ้นมากมากจริงคือเหมือนแบบลุ้นกว่าตอนเป็นนักแสดงอย่างเดียวเยอะเลยลุ้นมากเลยค่ะแต่ก็ชื่นใจอ่ะชื่นใจจริงๆเพราะว่าเราก็เกินคาดเนาะไม่คิดว่าเรตติ้งจะมาแบบโอ้แต่ออกมาคือตอนแรก 0.74 อะไรแบบเนี้ยคือแล้วคือแบบสงครามใช้คำว่าสมรภูมิแล้วกันสมรภูมิละครก่อนข่าวอ่ะหรือว่าละครเย็นอ่ะดูเดือดมากแต่พอแบบออกมาแบบนี้เราก็รู้สึกโอ้ยชื่นใจขอบคุณมากค่ะปลื้มมากไม่ต้องห่วงค่ะประกาศกับบางกองไว้แล้วค่ะว่าจะไม่เล่นแล้วนะประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคือมันต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเข้าใจวัฏจักรอย่างนึงดีกว่าเชียร์รักงานแสดงมากนะแต่ว่าขีดจำกัดหรือว่าข้อจำกัดของการทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะรู้ตัวเราเองดีเสมอเหมือนจังหวะชีวิตเราตอนนี้มันมีอะไรที่มันต้องไปจัดการมากกว่าการแสดงอะค่ะมันก็เลยทำให้เราต้องแบ่งเวลาจริงๆคืออย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่าชาเม่เองก็จะต้องเตรียมตัวเข้าตลาดคือในพาร์ทบริหารเชียร์ก็ต้องให้เวลากับมันมากให้การโฟกัสกับมันมากขึ้นปีนี้เข้าปีที่12แล้วค่ะชาเม่ก็ภูมิใจแล้วกันนะคะที่ได้เป็นส่วนเล็กๆของชาเม่แล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วเชียร์ก็มีท่านประธานที่วิสัยทัศน์ดีแล้วก็เก่งกาจมากๆอย่างคุณกระตูนนะคะซึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบออกหน้าออกสื่อซะด้วยนะคะยังยึดเป็นเป้าอย่างนี้อยู่ค่ะว่าสำหรับปีนี้ยังชาเม่เองชาเม่เวิลด์นะคะก็คือยังจะลุยในการเข้าตลาดหลักทรัพย์กันอยู่ค่ะทันล้านเนี่ยใกล้จะเป็นความจริงหรือยังก็รอดูตัวเลขของปีนี้แล้วกันค่ะคือทั้งนี้ทั้งนั้นคือยังไงก็ตามสิ่งที่วางไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรทัดสุดท้ายของเปอร์เซ็นต์กำไรที่จะได้เห็นการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละค่ะมันคือการบริหารจัดการที่เราจะเข้าตลาดให้ได้ตามเป้าและแผนของเราที่วางไว้อย่างสวยงามที่สุดค่ะใช่คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะอำลาอะไรกันขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าเราพูดกับกองล่าสุดเราไว้เลยว่าเฮ้ยไม่เล่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอเชฟพูดคำนี้ปุ๊บช่างแต่งหน้าที่สนิทกันเขาก็จะบอกว่าเห็นพูดงี้มา3ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดก็พอมันมีบทที่ชอบมันก็อยากเล่นป่ะแต่ว่าก็ต้องบอกจริงว่าอาจจะเห็นเชียร์หายไปจากบทบาทแสดงนิดนึงค่ะเรารักการแสดงมากแล้วก็เหมือนเรามีความสุขที่ได้ถ่ายทอดอะไรบางอย่างมันเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งแบบอยู่ในเลือดในเนื้อไปแล้วอะค่ะแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าพอบทบาทชีวิตมันเปลี่ยนนะเราก็ต้องโกออนไปกับความเป็นจริงที่เราจะเลือกเส้นทางเนี้ย